รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันนะครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เท็ดดี้มีเมนูอร่อยๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนูพีชวานิลาครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำในส่วนของคาราเมลก่อนนะครับวันนี้คาราเมลของเราก็ทำง่ายๆเลยมีส่วนผสมแค่2อย่างเองครับนั่นก็คือน้ำตาลทรายกับเนยสดนะครับขั้นตอนแรกนะเดี๋ยวผมนำหม้อขึ้นตั้งไฟแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปครับเกลี่ยให้เขาทั่วๆเนาะเวลาละลายจะได้พร้อมๆกันไฟไม่ต้องแรงนะฮะเดี๋ยวเราจะรอจนน้ำตาลทรายของเรานะครับเริ่มละลายสังเกตง่ายๆนะครับจากเม็ดๆเนี่ยก็จะเริ่มเป็นน้ำแล้วก็เป็นสีน้ำตาลเอาละครับคุณผู้ชมสังเกตดูนะอันนี้คือน้ำตาลของเราละลายละเป็นคาราเมลแบบนี้เลยนะครับจากนั้นผมจะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปครับไปเลยทำก้อนก็คนให้เข้ากันนะครับพอใส่เนยไปปุ๊บเราจะเห็นความฟูของเขาเลยครับนี่ฟูแบบนี้นะครับหอมมากๆเราก็จะนำลูกพีชเนี่ยลงไปคลุกเคล้ากับตัวคาราเมลของเราเลยก็จะได้ความหอมความหวานนะฮะคูณ2เลยครับเอาละครับสังเกตตอนนี้อาจจะยังดูแบบว่าเหลวๆหน่อยนะเดี๋ยวสักพักเนี่ยพอคาราเมลของเราเย็นลงนะเขาก็จะเคลือบตัวพีชพอดีเลยนะครับพักทิ้งไว้แบบนี้นะคุณผู้ชมนะอันเนี้ยเราเสร็จเรียบร้อยละกับในส่วนผสมของพีชคาราเมลนะครับเดี๋ยวเราจะมาเสิร์ฟเมนูพีชวานิลากันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้นะครับก็คือตัวพีชคาราเมลนะฮะที่เมื่อกี้เราทำไว้นะสังเกตนะคุณผู้ชมสีดูน่ากินมากคาราเมลหวานๆเค็มนิดๆนะแล้วตัวพีชมีกลิ่นหอมแล้วก็เปรี้ยวนิดๆด้วยโอ้โหลงตัวสุดๆการที่เราเสิร์ฟนะฮะเราจะเสิร์ฟคู่กับไอศครีมวานิลาแบบนี้แหละครับเป็นไอศครีมโฮมเมดของเราเลยนะฮะนี่อ่ะไม่แข็งมากนะแล้วก็ตักใส่แก้วเสิร์ฟเลยเอาละครับจากนั้นนะครับพีชคาราเมลของเราครับข้นๆแบบนี้เลยนี่โอ้โหซื้อไม่ได้นะต้องทำเองอันนี้กะละแมหรือคาราเมลครับเพื่อความสวยงามนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอบเชยแท่งนะครับแล้วก็อันนี้หอมๆนะครับสีเขียวสวยงามด้วยก็คือช่อโรสแมรี่นะครับเพื่อให้มีความหอมอบอวลของอบเชยนะฮะเราก็จะมีอบเชยป่นนิดนึงสวยงามแล้วก็หอมด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับพีชวานิลานะครับเมนูง่ายๆนะครับเปลี่ยนไอศครีมวานิลาของคุณผู้ชมนะฮะให้เป็นเมนูจานหรูแบบนี้เลยความหอมของพีชนะครับที่เข้ากันดีกับคาราเมลที่เราทำเองนะครับทานคู่กับไอศครีมวานิลาที่ลงตัวมีกลิ่นเครื่องเทศหอมๆนะครับอย่างอบเชยเรียกได้ว่าหอมหวนชวนกินมากๆนะครับใครที่อยู่บ้านนะมีไอติมอยู่ในตู้เย็นนะครับไม่ต้องเป็นรสวานิลาก็ได้แต่ลองทำพีชคาราเมลแบบนี้แล้วก็มาเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับอร่อยแน่นอนครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือเค้กชิฟฟ่อนแต่งไทยน่ากินน่าอร่อยแบบนี้ติดตามชมในช่วงหน้านะครับหอมระรื่นชื่นใจเพราะมีกลิ่นหอมของผลไม้แบบไทยๆนะคุณผู้ชมนั่นก็คือเค้กชิฟฟ่อนแต่งไทยครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูปุ๋ยฝ้ายส้มมงคลมาฝากกันค่ะวิธีทำร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะผงฟูและกลิ่นวานิลาชนิดผงเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำเย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปาน SP ใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ1นาที ใส่ส่วนผสมแป้งที่ร่อนไว้ตีผสมพอเข้ากันเติมนมข้นหวานตีผสมให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมเป็น2ส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ใส่สีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันบีบส่วนผสมสีส้มลงในพิมพ์ประมาณ1/2ของพิมพ์บีบส่วนผสมสีขาวทับให้ได้2/3ของพิมพ์ปิดทับด้านบนด้วยส่วนผสมสีส้มจนเต็มพิมพ์วางลงในลังถึงที่อุ่นจนร้อนปิดฝานึ่งโดยใช้ไฟอ่อนนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดปุ๋ยฝ้ายใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูปุ๋ยฝ้ายส้มมงคลแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วก็หอมระรื่นชื่นใจเพราะมีกลิ่นหอมของผลไม้แบบไทยๆนะคุณผู้ชมนั่นก็คือเค้กชิฟฟ่อนแต่งไทยครับทำไมเราต้องเลือกเป็นแต่งไทยมีกลิ่นหอมราคาก็ถูกคุณผู้ชมเจ้าขาแต่คนไม่ค่อยนิยมวันนี้ก็เลยจะมาเพิ่มมูลค่ากับแตงไทยของเราคุณผู้ชมเราจะทำเค้กชิฟฟ่อนต้องแยกไข่แดงแล้วก็แยกไข่ขาวอันนี้คือชำอ่างที่เป็นไข่แดงคุณผู้ชมดูเราใส่ไข่แดงลงไปในชำอ่างอัมพวากะทิ 100% น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจน้ำที่ได้จากการสกัดแตงไทยของเรานะคุณผู้ชมน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงแป้งเค้กตราริบบิ้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลใช้ตะกร้าคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันหอมกลิ่นแตงไทยมากเลยคุณผู้ชมคนผสมจนกระทั่งส่วนผสมของไข่แดงแป้งและอื่นๆเข้ากันดีลักษณะแบบนี้เราพักส่วนผสมที่1นี้ไว้เรามาดูในส่วนผสมของไข่ขาวคุณผู้ชมครับเราจะใส่ไข่ขาวสดๆที่ได้จากการแยกไข่แดงไปชำอ่างนี้ไข่ขาวอยู่ตรงนี้ครีมออฟทาต้าน้ำตาลทรายเราจะต้องตีส่วนผสมไข่ขาวจนกระทั่งขึ้นฟูนี่คือลักษณะของไข่ขาวที่เราตีจนกระทั่งใช้ได้นั่นก็คือขึ้นฟูเหลวอยู่แต่ไม่หยดแล้วคุณผู้ชมครับเราจะผสมส่วนผสมของทั้ง2อ่างนี้เข้าด้วยกันด้วยการแบ่งครึ่งทั้ง2ส่วนนะคุณผู้ชมแบ่งส่วนของไข่ขาวมาใส่ที่นี่ครึ่งหนึ่งแล้วเราก็จะแบ่งส่วนของไข่แดงมาฝั่งนี้ครึ่งหนึ่งคุณผู้ชมเพื่อให้เวลาคนผสมเสร็จแล้วเข้ากันง่ายขึ้นใช้ตะกร้อมือนะคุณผู้ชมคนแล้วย้ายมาคนอ่างนี้อาจจะดูวุ่นวายแต่นี่เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ส่วนผสมเข้ากันง่ายที่สุดและสุดท้ายเราก็นำทั้งสองอ่างมารวมกันสุดท้ายคุณผู้ชมเราจะต้องคนผสมส่วนผสมทั้งหมดจนกระทั่งเข้ากันไม่ฉะนั้นเวลาอบแล้วเค้กเราจะตกตะกอนนอนก้นนะคุณผู้ชมใช้พิมพ์อลูมิเนียมแบบนี้คุณผู้ชมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง7นิ้วทาเนยให้ทั่วปูกระดาษและทาเนยทับ ขนมลงพิมพ์แล้วเคาะเบาๆเพื่อไล่ฟองอากาศนำเข้าเตาอบด้วยอุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งขนมสุกประมาณ 25-30 นาทีนะครับเค้กชนิดนี้มีสอดไส้ด้วยครีมคัสตาร์ดที่อร่อยเราเริ่มต้นนะครับด้วยการใส่น้ำที่สกัดจากแตงไทยของเราลงไปก่อนแตงไทยของเราขาดความหวานไม่เหมือนแตงต่างประเทศเราก็เติมความหวานนิดนึงด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงอัมพวากะทิ 100% เกลือป่นเสริมไอโอดีนสีเขียวผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลแป้งข้าวโพดเปิดเตาเสร็จแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆคนตลอดเวลาเราจะได้คัสตาร์ดที่มีความหอมอร่อยและก็มีความเป็นแตงไทยของเรานะคุณผู้ชมพอส่วนผสมของเราสุกจะสัมผัสได้เลยว่าตะกร้อของเราหนืดข้นขึ้นเราจะใส่เนยสดลงไปนะคุณผู้ชมคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเอาละปิดไฟคนต่อไปอีกสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมเราต้องพักส่วนผสมของคัสตาร์ดแตงไทยเนี่ยจนกระทั่งเย็นสนิทเค้กสุกแล้วพักจนเย็นนุ่มมีสปริงจัดการแบ่งชั้นขนมคุณผู้ชมอาจจะขยันนะแบ่ง3ชั้นโอ๊ยก็แล้วแต่สไลด์ไหวก็เอาเถอะคุณผู้ชมแต่ถ้าหากคิดว่ามันยุ่งยากมากแค่2ชั้นเอาให้รอดซะก่อนก็โอเคแล้วนะคุณผู้ชมเลื่อยตรงไม่ตรงก็ไม่ต้องตกใจเราทำกินเองคุณผู้ชมย้ายเค้กอันนี้มาเนื้อแตงไทยสุกงอมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆคุณผู้ชมปิดด้วยเค้กอีก1ชิ้นรึบผสมคัสตาร์ดแตงไทยลงไปในบัตเตอร์ครีมเมื่อกี้เราเหลืออีกหน่อยหนึ่งใช่ไหมจากไส้ขนมเราก็เอาใส่ลงไปอยากให้สีเขียวอ่อนๆแล้วเพิ่มสีเขียวผสมอาหารลงไปนิดนึงคนให้เข้ากันคุณผู้ชมเราก็เริ่มแต่งหน้าเค้กให้เรียบด้วยบัตเตอร์ครีมที่เราผสมไว้นะคะใช้ที่แบ่งเค้กนะคุณผู้ชมแบ่งซะจะได้จำนวนชิ้นที่เท่าเทียมกันตักแตงไทยวางที่สำคัญคุณผู้ชมแตงไทยราคาถูกกว่าแตงที่ใช้ชื่อต่างประเทศใช่อาจจะหวานกว่าเราแต่ราคาแพงนะแล้วก็มัวแต่กินแตงต่างประเทศกันมากๆอีกหน่อยแตงไทยก็หายไปยืนยันความสดด้วยผักประจำตระกูลใส่ช่อเดียวเค้กแตงไทยเราเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะเค้กแต่งไทยนะเสร็จแล้วแต่มีเครปทุเรียนรอคุณผู้ชมอีกอาจารย์เมย์กับน้องนานาพร้อมแล้วครับประเทศไทยโชคดีมากที่ปีนี้มีทุเรียนเยอะวันนี้เราก็เลยเอาทุเรียนของเราเนี่ยมาทำเป็นเมนูแสนอร่อยช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นไวท์ช็อกโกแลตมิ้นท์ทาร์ตมาฝากกันค่ะวิธีทำไวท์ช็อกโกแลตกานาดใส่วิปปิ้งครีมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมร้อนปิดไฟใส่ไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์หั่นชิ้นเล็กคนจนละลายเตรียมไว้ แบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนที่1ตักใส่ถุงบีบเตรียมไว้อีกส่วนทาให้ทั่วแป้งพายที่เตรียมไว้พักจนช็อกโกแลตทรงตัวดีบีบไว้ช็อกโกแลตกานาดลงในแป้งพายที่พักไว้เตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นไว้ช็อกโกแลตมิ้นท์ทาร์ตใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมกลิ่นมิ้นท์คนให้เข้ากันพักส่วนผสมวุ้นให้อุ่นเกร็ดความรู้การทำวุ้นการพักส่วนผสมวุ้นให้มีลักษณะอุ่นๆจะช่วยทำให้เวลาตักส่วนผสมวุ้นหยอดลงในพายแล้วไว้ช็อกโกแลตกานาดไม่ละลายตักส่วนผสมที่ได้ลงบนพายไว้ช็อกโกแลตกานาดนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับวุ้นไว้ช็อกโกแลตมิ้นท์ทาร์ตเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้คุณผู้ชมนานากับอาจารย์เมย์เนี่ยมีผลไม้ที่เรียกได้ว่าประเทศไทยโชคดีมากที่ปีนี้มีทุเรียนเยอะสุดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ทานทุเรียนคุณภาพดีในราคาไม่แพงวันนี้เราก็เลยเอาทุเรียนของเราเนี่ยมาทำเป็นเมนูแสนอร่อยคือเครปทุเรียนนั่นเองค่ะเครปทุเรียนของอาจารย์เมย์วันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเหรอวันนี้เราก็จะทำเครปออกมาเป็นเครปเย็นค่ะเครปเย็นนะแต่แล้วเดี๋ยวมาก็ม้วนเป็นโคนข้างในจะมีทุเรียนเป็นชิ้นๆทำง่ายมากไม่ต้องมีเตาอบไม่ต้องมีเครื่องตีก็สามารถทำได้ง่ายๆเครปทุเรียนของเรามาเริ่มจากการทำแป้งเครปเลยคุณผู้ชมค่ะแป้งเครปสูตรนี้เนื้อละเอียดเบาสวยเพราะเราใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะค่ะสังเกตง่ายๆแถบสีเหลืองตรงถุงมี TFM แล้วก็มีลูกบัวหิมะตรงนี้นะคะใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปก่อนวานิลาผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายค่ะใช้ตะกร้อคนส่วนผสมทั้งหมดน้ำตาลจะเป็นตัวช่วยทำให้แป้งของเราไม่เป็นเม็ดค่ะเครปของเราวันนี้เป็นเครปทุเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใส่นี่อัมพวากะทิ 100% กะทิกับทุเรียนเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆเลยล่ะเพื่อให้สีกระจายตัวง่ายขึ้นใส่สีผสมอาหารลงไปในน้ำเปล่าของเรานะคะไข่ไก่2ฟองค่ะจากนั้นก่อนคนให้เข้ากันแล้วกรองนะคะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปค่ะเราจะมีส่วนผสมที่เป็นเม็ดๆนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะกรองเขา1ทีจากนั้นเราจะพักส่วนผสมแป้งของเราในตู้เย็นอย่างน้อย15นาทีถึงนำมาใช้นะคะจะไม่พักตู้เย็นก็ได้นะวางไว้ข้างนอกพักแป้งทิ้งไว้นะคะ15นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาจี่แป้งเครปกันค่ะนานาตัดถุงทนความร้อนแบบนี้เอาไว้สำหรับแบ่งชั้นระหว่างเครปแต่ละชั้นนะคะส่วนอาจารย์เมย์กำลังจะเอาเครปของเราใส่ลงไปในกระทะแป้งเครปสูตรนี้แป้งนุ่มหอมมากๆเลยล่ะสังเกตมีฟองอากาศขึ้นตรงกลางแบบนี้ขอบจะร่อนออกมาแปลว่าสุกแล้วค่ะเสร็จแล้วใส่ลงไปเราจะได้แป้งเครปแบบนี้อาจารย์เมย์จะเอาด้านที่มีสีเกรียมๆอยู่ข้างในแล้วด้านนอกของเราเนี่ยจะเป็นแป้งเครปสีเขียวๆใช่ระหว่างชั้นของเรานะคะเราจะปิดทับด้วยแผ่นพลาสติกแบบนี้เพื่อที่ว่าเวลาหยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะจะทำให้เครปของเราหยิบง่าย ดี๋ยวนะด้านที่โดนเตาที่มีรอยแบบนี้เอาไว้ข้างในพับครึ่งนะคะเนี่ยง่ายขึ้นเพราะเรามีแผ่นพลาสติกช่วยเสร็จแล้วนะเราก็บีบครีมช็อกโกแลตชิพส์ใส่ไปเลยข้างๆโอเคล่างๆหน่อยนะโอเคแต่ละต้องค่อยๆนะคะนี่ใช่ไหมที่ต้องการแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะคุณจะเห็นว่าเขาเหลือที่อยู่เราจะใส่สวยๆทุเรียนชิ้นโตๆวางเข้าไปอย่างนี้เลยจากนั้นเดี๋ยวคนจะไม่รู้ว่าเราทำเครปทุเรียนเราจะใส่ทุเรียนเพิ่มเข้าไปอีกข้างบนเอาให้หนำเลยว่าเครปทุเรียนนะจ๊ะอย่างนี้วางลงไปเยอะอีกใช่อู้หูตายแล้วช็อกโกแลตชิพลงไปปึ๊บขึ้นมาอย่างนี้หมุนเขาแบบนี้เป็นหนึ่งขนมจากสวนเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเครปทุเรียนของนานาและอาจารย์เมย์เครปทุเรียนสูตรนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทำขนมอร่อยๆในบ้านเลยล่ะเพราะว่าแป้งเครปสามารถทำเตรียมไว้ได้ที่สำคัญเนี่ยนะคะทำเสร็จแล้วเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมอร่อยๆนี่ก็หูยเป็นของหวานที่ฟินมากๆในช่วงบ่ายอย่าลืมเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสค่ะเวลาบ่าย3 โมงนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23ส่วนใครนะคะที่ติดตามชมสูตรของพวกเราหรืออยากดูรายการของพวกเราย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้ทาง YouTube Channel ค่ะยิ่งศักดิ์ฟูดทีวีวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์หน้านะครับเท็ดดี้มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือเมนูซาคูสตรอเบอรี่ครับคัพเค้กกล้วยน้ำว้าครับอยากบอกรักแม่แต่ไม่รู้จะบอกรักยังไงลองทำขนมแบบที่เรา2 คนทำแต่ให้แม่ก็น่ารักดีเหมือนกันเนาะ